มาฝึกประโยคภาษาอังกฤษกันต่อนะคะต่อ61 Let's go together แปลว่าไปด้วยกันเถอะ62 I'm happy แปลว่าฉันมีความสุข63 I'm sad แปลว่าฉันเศร้า64 I'm boring แปลว่าฉันเบื่อ65 I'm tired แปลว่าฉันเหนื่อย66 I'm hungry แปลว่าฉันหิว67 I'm thirsty แปลว่าฉันกระหายน้ำ68 I'm coldแปลว่าฉันหนาว69 I'm hot แปลว่าฉันร้อน70 I'm excited แปลว่าฉันตื่นเต้น71 I'm nervous แปลว่าฉันประมา72 I'm scared แปลว่าฉันกลัว63 I'm speechless แปลว่าฉันพูดไม่ออก74เมื่อกี้73นะคะ74 That's enough แปลว่าพอแล้ว75 Please wait แปลว่ากรุณารอสักครู่76 Sorry to bother you ขอโทษที่รบกวน77 Please be quiet แปลว่าเงียบๆหน่อย78 Take it easy ใจเย็นๆ79 Nice talking to you แปลว่าดีใจที่ได้คุยกันนะ80 Have a good night แปลว่าฝันดีนะ81 How's your day going? แปลว่าวันนี้คุณเป็นไงบ้าง? 82 What do you like to do? แปลว่าคุณอยากทำอะไร? 83 Where are you from? คุณมาจากไหน? 84 How old are you? คุณอายุเท่าไหร? 85 Can you repeat that, please? แปลว่าคุณพูดอีกทีได้ไหม? 86 I don't speak English well. ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง. 87 What's your name again? คุณชื่ออะไรนะคะ? 88 Have a good trip.เที่ยวให้สนุกนะคะหรือนะครับก็ได้นะคะ89 I'm looking forward to it ผมตั้งตารอมันเลย90 That sounds like fun แปลว่าฟังดูน่าสนุกจัง91 I'm not sure ฉันไม่แน่ใจ92 That's a good question เป็นคำถามที่ดี93 That's too expensive มันแพงเกินไป94 It isn't that good มันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น95 How much does it cost? มันราคาเท่าไหร่ 96 Can you give me a discount? ลดให้หน่อยได้ไหม? 97 Can I have a receipt, please? แปลว่าขอใบเสร็จหน่อยค่ะ98 Is there a restroom nearby? แปลว่าฉันจะไปมีห้องน้ำใกล้ๆนี้ไหม?
99 How do I get to the airport? ฉันจะไปสนามบินยังไงได้บ้าง100ประโยคสุดท้ายนะคะ What time does the bus leave? รถบัสออกกี่โมงคะจบร้อยประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยแล้วนะคะหนูฝึกอ่านนะคะผิดพลาดยังไงก็ sorry ด้วยนะคะบ๊ายบาย